สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราจะพาทุกท่านมาทดสอบสมองประลองปัญญากับปัญหาชาวเหล่านี้ค่ะว่าสมองของคุณยังคงปกติดีไม่เสื่อมถอยลงไปหรือไม่ไม่ต้องคิดมากค่ะว่าแล้วก็ลองไปชมกันเลยค่ะภาพที่1มีอะไรผิดปกติจากภาพที่กลับหัวเหล่านี้เฉลยภาพที่1ถ้าคุณยังหาไม่เจอให้ลองกลับหัวภาพนี้ดูจะเห็นว่าดวงตาและริมฝีปากของผู้หญิงทั้งสองคนกลับหัวอยู่แต่สมองของคุณจะไม่สามารถมองให้เห็นได้ในทันทีนั่นเพราะเราเห็นมันในตำแหน่งที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาภาพที่2มีรูบนเสื้อยืดตัวนี้ทั้งหมดกี่รูเฉลยภาพที่2คุณสามารถตอบได้2แบบแบบแรกคือมี4รูเพราะรอยขาดมองเห็นทะลุไปด้านหลังดังนั้นเสื้อจะมีรูขาดด้านหน้า2รูและด้านหลัง2รูส่วนอีกคำตอบคือ8รูเพราะคุณอาจนับรวมรูที่แขนเสื้อ2ข้างรูสวมศีรษะและลำตัวเข้าไปด้วยภาพที่3คุณจะตั้งชื่อต้นไม้นี้ว่าอย่างไรเฉลยภาพที่3ถ้าคุณเห็นนกที่พลางตัวอยู่บนต้นไม้แสดงว่าคุณผ่านการทดสอบนี้แล้วโดยไม่ต้องคำนึงถึงชื่อที่คุณตั้งเพราะหากลองคิดให้ดีไม่ว่าใครจะตั้งชื่ออะไรก็ไม่เกี่ยวกับสมองแน่นอนค่ะภาพที่4คุณตอบได้ภายใน5วินาทีหรือไม่เฉลยภาพที่4สิ่งผิดปกติในภาพนี้มีคำว่ามองเห็นถึง2ครั้งภาพที่5คุณเห็นเด็กทารกที่ซ่อนอยู่หรือไม่เฉลยภาพที่5มองภาพรวมๆในมุมกว้างๆคุณจะเห็นว่าช่องว่างตรงกลางของภาพทั้งหมดคือตัวเด็กทารกนั่นเองภาพที่6คุณสามารถหาไหมวาซอสกี้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวเขียวที่มีตาเดียวเจอหรือไม่เฉลยภาพที่6ไหมวาซอสกี้อยู่ตรงนี้จ้าสรุปแล้วถ้าคุณใช้เวลาน้อยกว่า20วินาทีในแต่ละคำตอบแสดงว่าสมองของคุณจะมีอายุสดใหม่และใช้งานได้ดีไม่มีถดถอยและคุณยังสามารถใช้สมองของคุณทำอะไรได้อีกหลายอย่างถ้าคุณใช้เวลามากกว่า20วินาทีในแต่ละคำตอบหรือไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดสมองของคุณอาจเริ่มเหมือนกับคนอายุมากเสียแล้วบางครั้งก็เป็นเรื่องยากที่คุณจะต้องใช้สมองในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างถ้าคุณใช้เวลาในแต่ละข้อน้อยกว่า5วินาทีแสดงว่าสมองของคุณเข้าขั้นอัจฉริยะก็ว่าได้คุณสามารถใช้สมองของคุณทำอะไรก็ได้เท่าที่คุณอยากทำและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้ง่ายอีกด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ
อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ